มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจานุเบกษาปลดข้าราชการในพระองค์3นายประพฤติชั่วช้าอย่างร้ายแรงผิดต่อราชสวัสดิ์เมื่อวันที่16มิถุนายนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมทั้งเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9และก็มาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบไปด้วยมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา9มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา5และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดชั้นตราโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญเนื่องจากประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกระทำผิดวินัยทหารและอาญาทหารและผิดต่อราชสวัสดิ์จำนวน3นายดังนี้ค่ะขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ